ส่วนหนุ่มกวินแห่งวง321นะคะก็ได้มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานพร้อมกันนี้ก็ได้มาเคลียร์ข่าวที่ว่าเจ้าตัวนั้นไปให้ข่าวกับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าหนุ่มณเดชน์แย่งไฮโซมิ้นท์ภัทรศยาอีกด้วยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันตลกมากเลยนะครับผมว่าไม่รู้ว่าเขาเอาข่าวมาจากไหนนะครับก็รู้สึกว่าผมกับมิ้นท์นี่เป็นเพื่อนมานานมากแล้วนะครับผมเป็นเพื่อนที่สนิทด้วยนะครับมา2ปีแล้วนะครับผมเรื่องที่เขาเป็นแฟนกับณเดชน์หรือแยกจากผมนี่ไม่จริงเลยนะฮะมิ้นเคยเล่าให้กวินฟังว่าเคยไปกินข้าวแบบครั้งหรือ2ครั้งแต่ว่าผมว่ามันไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับไปกินข้าว2ครั้งคือจะรู้อะไรว่ารักกันแล้วอ่ะครับมันไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นคนแฉเลยนะครับผมมีแมกกาซีนออกมาแฉเองนะครับผมก็ไปอ่านมาไม่นานเองเพื่อนผมก็ส่งมาใน BB ให้ดูว่าเนี่ยณเดชน์มาแย่งแฟนกวินเหรอแต่ผมก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกับมิ้นเลยนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักณเดชน์แบบส่วนตัวนะครับไม่มีอะไรจะเคลียร์ครับผมเพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้องเคลียร์เคลียร์ชัดว่าไม่มีอะไรไม่ได้เกาเหลากันแบบนี้แฟนคลับของทั้งคู่ก็สบายใจได้นะคะแม่นแค่นี้เขาว่าผมตายเลย